สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26 มีนาคม 2566นะครับเวลา12:15 โดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำให้ทุกใจเสื่อมเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติตช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26 มีนาคม 2566นะครับคู่ที่1 นะครับฝ่ายแดงก็คือคิเดโอสิริลักษ์มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับพิกัด114 ปอนด์นะครับคู่ที่2 นะครับฝ่ายแดงก็คือตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมนะครับพิกัด115 ปอนด์ต่อ 116 ปอนด์และคู่ที่3 นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือดาวจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบินเหลี่ยมธนวัฒน์พิกัด130 ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4 นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะต่อบุสลีพิกัด129 ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 นะครับพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26 มีนาคม 2566นะครับเวลา12:15 โดยประมาณนะครับณเวทีจิตเมืองนนท์โยคะบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนหมดได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือคิเดโอสิริลักษ์มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับหรือว่าลูกสวนนะครับพิกัด114 ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับคิเดโอนี่เป็นนักชกลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิริลักษ์มวยไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีทางด้านมาน้อยอุดรนะครับผู้ชงกิจขยันนะครับนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่งนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรนะครับส่วนใหญ่นี่จะชกอยู่แถบเวทีภูธรแถวแถวภาคอีสานนะครับแถวแถวจังหวัดอุดรธานีซะส่วนใหญ่เลยนะครับเวทีเมืองกรุงนี่แฟนมวยก็อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับทางด้านคิเดโอสักเท่าไหร่นะครับล่าสุดนี่ชกไว้ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มานะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับในเดือนตุลาคมปี65นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะตะเวนชกอยู่แถบเวทีภูธรทั้งสิ้นเลยนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับในการมาเยือนเวทีจิตเมืองนนท์นี่เลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับเหินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตราดนะครับวัย20 ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับมีบังหมัดลูกสวนฝ่ายอิฟลูกสวนนะครับปฏิพันธ์วังเกษมนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมทางด้านเหินนะครับเหินนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงอาวุธเร็วนะครับหมัดศอกคมรุนแรงแล้วก็อันตรายฟอร์มสดเลยนะครับ3 ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเหินนะครับมีชนะคะแนนยูริสวรจักรนะครับที่จังหวัดอยุธยาหลังจากนั้นนะครับก็ชนะน็อกยกที่3เพชรดำนายกหนุ่มสารยานะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับศึกวันทรงชัยสัญจรไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะน็อกยกที่4นะครับจิ้งเหลียนไฟเอกเมืองนนท์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์แห่งนี้นะครับ3 ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3 ไฟเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ2 ฟอร์มหลังสุดนี้เป็นการชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2 ไฟเลยนะครับก็ดูว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงต้นนี้ถืออันตรายเลยนะครับร่างกายดีฟอร์มสดนะครับคู่นี้ก็ถ้าแฟนๆคุณหน้าคุณตาก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับเพราะว่าชกอยู่ที่เวทีแห่งนี้เป็นประจำมากกว่านะครับอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคิเดโอนะครับส่วนใหญ่นะครับจะชกอยู่แถบเวทีภูธรนะครับเก่งจากเวทีภูธรนะครับวันนี้มาเข้าเวทีเมืองกรุงนะครับก็
ต้องเข้มงวดเรื่องการลดน้ำหนักนะครับควบคุมเรื่องการลดน้ำหนักด้วยนะครับก็ดูว่าความคุ้นเคยความเคยชินนะครับกับเวทีเมืองกรุงโดยเฉพาะที่เวทีจิตเมืองเงินแห่งนี้นะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนมวยมากกว่านะครับที่สำคัญฟอร์มสดเลย3ฟอร์มหลังสุดชนะรวดเป็นการน็อกเอาทั้ง2ไฟล่าสุดด้วยนะครับก็ดูว่าประเภทต้นๆอาวุธรุนแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับคุณนี่ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับเห็นฝีไม้ลายมือมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญฟอร์มสดกว่าด้วยนะครับที่2ไฟล่าสุดนี้เป็นการชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2ไฟล์นะครับก็ดูว่าเห็นตัวก่อนเข้าไว้ก่อนก็ดูว่าได้เปรียบนะครับดูดีกว่าลุ้นกินเต็มได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ด้วยนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับน่าจะเอาชนะคิดเดียวสิริลักษณ์มวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับหรือว่าบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชวราพลนะครับพิกัด115ปอนด์ต่อ116ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย115ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย116ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับ1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับทนายฝ่ายแดงตะวันฉายนี่ก็เป็นนักชกจากอุดรธานีวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิริลักษณ์มวยไทยนะครับมีทนายมานะอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันนะครับเลขานายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสี่ยวุฒิ VK เขาใหญ่นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับตะวันฉายนี่เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีขวางหน้าแทงดูแลมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับตะวันฉายนี่มีชนะน็อกยกที่3แสนก้าพอพัฒนานะครับที่เวทีเทพประสิทธิ์พัทยานะครับหลังจากนั้นนี่มาสรุปแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็หายหน้าหายตาจากเวทีเมืองกรุงไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าไปเคลื่อนไหวอยู่แถบเวทีภูธรนะครับล่าสุดนี้ไปชกที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอาชนะคะแนนก้องวิชานะครับปอพินภัทรที่จังหวัดสุรินทร์มานะครับก็3ไฟล์ล่าสุดนี้ชนะ2ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์นะครับถึงแม้ว่าจะหายจากเวทีเมืองกรุงไปนะครับก็ได้ไปขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่เวทีภูธรนะครับก็ดูว่าร่างกายไม่ก็ถือว่าหน้ากายน่าจะเต็มร้อยนะครับก่อนหน้านี้จะใช้ชื่อตะวันฉายบูมเด็กเซียนนะครับกลับมาเที่ยวนี้เปลี่ยนสีเสื้อเป็น VK เขาใหญ่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ซ้อมไปเป็นอยู่กับศิริลักษณ์มวยไทยนะครับฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมก็ดูว่าค่อนข้างจะดูดีด้วยนะครับดังนั้นฝ่ายแดงตะวันฉายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยอยู่ตอนที่อยู่กับบูมเด็กเซียนนะครับเคยทำฟอร์มชนะต่อเนื่องกัน 6-7 ไฟล์เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยูโรนี้เป็นนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวัย18ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์นะครับมียะราชฤทธิ์ปอธนพลนะครับเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีปั้มตีรุนแรงแข็งแกร่งบูสู้ดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝ่ายน้ำเงินยูโรก็มีแพ้คะแนนเตียวหุยหนุ่ย93นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยกที่3แห่งดีเกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนดูเอ็นผู้กององตมที่เวทีจิตเมืองนนท์3ฟอร์มล่าสุดของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางฝ่ายแดงนะครับตะวันฉายนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับก็ดูว่าชื่อมวยอาจจะปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับก็ดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายแดงตะวันฉายก็น่าจะดูดีกว่านิดๆนะครับเพราะว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเรือเวทีเมืองกรุงไป 4-5 เดือนก็จริงนะครับแต่ว่าได้ไปขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูธรนะครับก็ดูว่าร่างกายก็น่าจะเต็มร้อยเลยนะครับเที่ยวนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นวีเคเขาใหญ่ย้ายไปอยู่กับศิริลักษณ์มวยไทยนะครับซึ่งก่อนอันนี้อยู่กับบูมเด็กเซียนะครับเสียบูมนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าฮอตมากๆนะครับทำฟอร์มสดใสเลยนะครับชนะรวดหลายๆไฟติดต่อกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เปลี่ยนสีเสื้อไปอยู่กับวีเคเขาใหญ่แล้วก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่อุดรธานีนะครับอยู่กับศิริลักษณ์มวยไทยนะครับก็ดูว่าฝีไม้ลายมือของทางด้านฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่ก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับแล้วก็พวกหน้าเสือใหญ่ๆนะครับเสียวุฒิ VK เขาใหญ่เสียอู๊ดอุดรนะครับดูว่าหน้าเสือใหญ่ๆน่าจะอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงตะวันฉายนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศดูดีกว่าครับใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีไม่เสียเปรียบนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่ครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือดาวจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่ากอกัปปนาถ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับหรือว่าแก้วสำริดพิกัด130ปอนด์ทราฟฝ่ายแดงนะครับดาวนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีวัย21ปีนะครับมาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสมจิตเป็นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทรีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนขวางหน้าแทงหมัดศอกรุนแรงครับบูสู้ดุดันนะครับแล้วก็น่าเสือบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับจิตเมืองนนท์นะครับอยู่ในสายของทีมงานคนจัดทำนิดทำหน่อยราคาหลายเร็วนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายฝ่ายแดงดาวก็มีชนะนอกยกที่4นะครับยอดจักรเพชรโรงเรียนกีฬาชุมพรนะครับที่นนทบุรีนะครับแล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงไป2ปีเต็มๆเลยนะครับกลับมาไฟล์แรกในรอบ2ปีนะครับก็เอาชนะนอกยกที่3ครับเพชรชัยสนพักยก77นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้พลิกแพ้คะแนนให้กับสตางค์ทองช5พยัคฆ์ที่เวทีราชดำเนินนะครับหมด4ยกดูว่าทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่ายก5ไปโดนหมัดของธนสตางค์ทองแล้วเสียอาการนะครับก็พลิกแพ้ไปในไฟล์ล่าสุดนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของธนฝ่ายแดงครับจากดาวจิตเมืองนนท์ก็ชนะ2ฝ่ายแล้วก็แพ้1ฝ่ายในฝ่ายล่าสุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสำริดนะครับโดยมีคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับหรือว่านันจันติ๊บเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมีพันตำรวจเอกธนวัฒน์สินสุยนะครับรองผู้กำกับสืบสวนหัดใหญ่นะครับเจ้าของซีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอปั้มตีแทงยัดไส้แรงรักเหลี่ยมดีนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายฝ่ายน้ำเงินบินก็มีแพ้คะแนนน้องบิวสิบปาโอนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่4ราชศักดิ์ทีเด็ด99ที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยก2เมาคีชออาจารบุญที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็แพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับดาวจิตเมืองนนท์นะครับดูว่าฟอร์มการชกดูดีกว่านะครับชื่อมวยก็มาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงนะครับที่หายเรือจากเวทีเมืองกรุงไป2ปีเต็มๆนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว2ฝ่ายนะครับก็ดูว่าร่างกายที่จะกลับมาเต็ม 100% แล้วนะครับที่สำคัญนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์นะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือบนเวทีจะดูดีกว่านะครับคู่ขี้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชนะบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่นี้คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวจิตเมืองนนท์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าสิบปาโอส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะทอบุสลีนะครับหรือว่าทอแสงเทียนน้อยพิกัด129ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้องบิวนี้เป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทราวัย18ปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสุจิตเป็นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทรีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนของตีแข็งแกร่งมัดศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับบูสู้ดุดันหน้าเสือบรรยากาศดีๆนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับจิตเมืองนนท์นะครับหน้าเสือของทีมงานคนจัดดันเต็มมุมแน่นอนนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มีส่งเข้าประกวด2รายนะครับทีมงานจิตเมืองนนท์นะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายฝ่ายแดงน้องบิวก็มีชนะคะแนนบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่ที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรพญาไทแสงมรกตที่เวทีจิตเมืองนนท์3ฟอร์มล่าสุดนะครับชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย20ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับมีโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับหรือว่าปิยพันธ์นะครับชินานัทนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเจปิยชุลีนะครับบัวบุตรนะครับเป็นผู้จัดการของทนายฝ่ายน้ำเงินทรงชนะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเช่นเดียวกันนะครับแทงเจ็บไล่แขนขวาคอกดตีเด้งตีรุนแรงหมัดศอกสุดแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายฝ่ายน้ำเงินทรงชนะก็มีชนะคะแนนกริชเพชรรัตนพานุนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนชาติทวีเจี๊ยบปราณินทาที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับชกในรูปแบบ3ยกนะครับวันนั้น3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฝีไม้ลายมือนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี่ดูว่าทางฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะจะมาก่อนนะครับชื่อมวยของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับจะมาก่อนนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์
อร์มอาจจะดูดาวลงไปนะครับถ้าชกกันที่เวทีอื่นนี่ก็ดูว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับแต่พอชกกันที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับก็ดูว่าบรรยากาศของท้าทายแฟร์นะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับบรรยากาศดูดีกว่านะครับชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันบรรยากาศดูดีกว่าแน่นอนนะครับคู่ขี้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบทำนิดทำหน่อยผมรู้ว่าราคาไหลเร็วนะครับเพราะว่าทีมงานจิตเมืองนนท์น่าจะเต็มมุมนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่แฟร์นะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับฝีไม้ลายมือก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่บรรยากาศดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทรงชนะต่อบุสลีนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ไฟแดงนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์ครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1 นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันนะครับชกอยู่ที่เวทีแห่งนี้ส่วนใหญ่มากกว่านะครับฝีไม้ลายมือแฟนๆมวยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับฝีไม้ลายมือมากกว่านะครับที่สำคัญ2ฟอร์มล่าสุดชนะน็อกคู่ต่อสู้มาทั้ง2ฝ่ายนะครับฟอร์มดูดีกว่าแล้วก็ประเภทหนักแรงต้นๆอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้เลยนะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหินออโต้อาวันครับคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือใหญ่ๆนะครับน่าจะดูได้เปรียบนะครับทีมงานเสียวุฒิ VK เขาใหญ่อุดอุดรนะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือใหญ่ดูดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนยูโรฉลามศึกมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่ครับและคู่ที่3นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวจิตเมืองนนท์นะครับบรรยากาศหน้าเสือคนจัดเต็มมุมแน่นอนนะครับบรรยากาศดูดีกว่านะครับกระดูกชื่อมวยก็มาก่อนด้วยวันนี้น่าจะเอาชนะบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับคู่ที่3มองไปที่ฝ่ายแดงดาวจิตเมืองนนท์นะครับและคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการก็มองไปที่ฝ่ายแดงเช่นเดียวกันนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับบรรยากาศดูดีกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ